โอเคครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปไลฟ์กันวันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเดี๋ยวผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคสโตคาสติกบวกกับแนวรับแนวต้านให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะครับว่าเราจะเอา2ตัวนี้เนี่ยมาใช้งานร่วมกันได้ยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันเนาะมารับความรู้กันก่อนนะครับอย่างน้อยสมมติไลฟ์นี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าออเดอร์อาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรเพื่อนๆดูแต่อย่างน้อยเพื่อนๆก็จะได้ความรู้จากตรงนี้กันนะครับโอเคมาไปลุยกันเลยนะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะอันนี้นะครับผมเตรียมตัวอย่างเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติเราจะใช้ตัวสโตคู่กับแนวรับแนวต้านนะครับมันใช้ยังไงนะครับทุกคนอ่ะก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าตัวเทคนิคสโตคาสติกคืออะไรนะครับนี่นะตัวสโตมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมภายในตัวสโตเนี่ยมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ทั้งหมด2เส้นนะครับเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีส้มนะครับทุกคนซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงไปว่านะตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัมของราคาใกล้กับตัวลงแล้วเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้อ่ะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นก็แปลว่าปัจจุบันนั้นแนวโน้มหรือว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วณช่วงนี้เราสามารถหาจังหวะเทรดขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวสโตคาสติกนะครับเป็นอินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนวิธีการใช้งานก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับตัวสโตนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาสอนแบบเจาะลึกนะครับว่าสโตเนี่ยมันใช้งานยังไงมันอาจจะใช้มีคีย์สำคัญอะไรบ้างอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็เพราะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาตัวสโตเพิ่มเติมนะครับก็ใครที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะไม่มีลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เนาะแต่ว่าใครที่เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนตัวเทคนิคสโตคาสติกแบบเจาะลึกเอาไว้ให้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปศึกษากันได้นะครับก็สำหรับตัวเทคนิคสโตคาสติกที่ผมสอนเนี่ยจะเป็นสโตค่า533นะครับเราจะไว้ใช้เทรดระยะสั้นๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็เรารู้จักตัวสโตไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะใช้งานสโตคู่กับแนวรับแนวต้านเราก็ต้องรู้จักตัวแนวรับแนวต้านด้วยนะครับว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคืออะไรมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับแนวรับแนวต้านนะครับถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายนะครับทุกคนมันคือพวกจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ราคาเคยไปถึงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนราคาจะวิ่งมาถึงตรงนี้มีจุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่ตรงนี้และมีจุดต่ำสุดก่อนหน้าอยู่ตรงนี้ที่ราคาเคยวิ่งไปถึงเพราะนั้นหมายความว่าถ้าปัจจุบันราคามันวิ่งอยู่ตรงนี้แล้วมันกำลังจะวิ่งขึ้นต่อมันก็อาจจะวิ่งมาได้สูงสุดแค่เท่ากันกับก่อนหน้าที่มันเคยไปถึงก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้ที่เป็นจุดสูงสุดแบบนี้นะครับทุกคนเราจะเรียกมันว่าแนวต้านนะครับทุกคนแต่กลับกันถ้าสมมติว่ามันเป็นจุดต่ำสุดที่ราคาเคยไปถึงตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นแนวรับนะครับทุกคนถ้าสมมติราคาดันติดแนวต้านด้านบนแล้วสุดท้ายขึ้นต่อไม่ไหวแล้วดันกลับตัววิ่งลงมานะครับก็อาจจะลงมาลึกพอๆกันกับที่ก่อนหน้านี้เคยไปถึงก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าเคยมาลงมาลึกสุดแค่นี้เนาะก็ปัจจุบันนี้ก็ถ้ามันกลับตัวลงมาก็อาจจะลงมาลึกสุดแค่เท่ากันกับที่ก่อนหน้าราคาเคยวิ่งลงมาถึงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือแนวรับแนวต้านนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายมันคือแนวต้านคือจุดสูงสุดที่ราคาเคยไปถึงนะครับส่วนแนวรับคือโลนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดที่ราคาเคยไปถึงก่อนหน้านี้ก่อนที่ราคาจะวิ่งมาถึงช่วงราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับแนวรับแนวต้านนะครับทุกคนแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือมันสามารถที่จะสลับหน้าที่กันได้นะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยกราฟเป็นแนวต้านอยู่นะครับในช่วงนี้เนี่ยรับบทเป็นแนวต้านอยู่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาวิ่งขึ้นไปทะลุแนวต้านนะครับทะลุแนวต้านนะแนวต้านตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับได้นั่นเองนะครับกับการแนวรับก็เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยวิ่งทะลุลงมาต่ำกว่าแนวรับนะครับโป๊ะเขาให้แนวรับตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นแนวต้านทันทีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าราคาวกกลับขึ้นมาอาจจะไม่ผ่านแนวนี้นะครับทุกคนจะไม่ผ่านแนวนี้ที่มันเป็นแนวรับเก่าแล้วก็ตอนนี้มาเป็นแนวต้านใหม่ก็อาจจะไม่ผ่านแนวนี้แล้วก็อาจจะกลับตัวลงมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันเนาะแนวต้านก็เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าราคาวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วกลับตัวลงมาก็อาจจะไม่ผ่านแนวต้านเก่าที่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่นี้แล้วก็อาจจะผ่านไปไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแนวรับแนวต้านมันจะมีคุณสมบัติพิเศษตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือมันจะเปลี่ยนสถานะกันได้นะครับเมื่อมันโดนเบรกเอาหรือว่ามันโดนทะลุนั่นเองนะครับตามนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัวแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับทุกคนมันก็คือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดที่ราคาเคยวิ่งไปถึง
นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เมื่อโดนทะลุปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากแนวรับเป็นแนวต้านได้หรือเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับได้นะครับและเช่นเคยนะครับในไลฟ์นี้ผมไม่ได้มาสอนเจาะลึกว่าตัวแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างมันใช้งานยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครดูย้อนหลังนะเดี๋ยวผมจะแนบคลิปสอนสำหรับแนวรับแนวต้านแบบเจาะลึกตามสไตล์แบบที่ผมใช้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษากันได้นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับคราวนี้ตอนนี้เรารู้จักตัวสโตคาสติกกันไปแล้วนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็รู้จักตัวแนวรับแนวต้านกันแล้วนะครับว่าแนวรับแนวต้านหน้าตาเป็นยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานสโตคาสติกคู่กับแนวรับแนวต้านกันนะครับว่าถ้าเราจะเอา2 อย่างนี้มาใช้คู่กันมันจะใช้ยังไงนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็ผมเตรียมตัวอย่างเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับทุกคนตัวอย่างแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหาจังหวะสำหรับเทรดขึ้นนะครับหรือว่าเทรดหน้าบายนะครับทุกคนนี่นะฮะก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่าในภาพรวมใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันก็จะได้คอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันก็จะได้มีอยู่มากนะครับถ้าเรามาหาจังหวะหน้าบายหรือว่าหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อแรกนะครับก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะหาจังหวะเทรดขึ้นดูก่อนนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้ถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่ภาพเล็กกันนะครับภาพเล็กนะฮะมีแนวรับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอันนี้เป็นแนวต้านเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแนวรับใหม่นะครับทุกคนนี่นะเป็นแนวรับของไฮอันนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับดูก่อนว่ามีแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับพอเราเจอแนวรับแล้วนะครับให้เราทำการตีเส้นเอาไว้นะครับวิธีตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับผมแนะนำว่าให้ตีเป็นช่องเอาไว้นะครับทุกคนตีเป็น2เส้นแบบนี้เนาะเส้นแรกนะครับตีที่ปลายเส้นเทียนอีกเส้นหนึ่งตีที่เนื้อเทียนนะครับหรือถ้าสมมติใครไม่ถนัดก็ตีเส้นเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าตีอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นโซนว่ามันเนี่ยมีแนวรับแนวต้านเนี่ยมีความกว้างประมาณเท่าไหร่อย่างน้อยเราได้เห็นโซนของมันมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้ดีขึ้นมาอีกหน่อยประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดเราอยากใช้เส้นเดียวก็ใช้เส้นเดียวได้เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้พอเราตีแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เราสังเกตต่อนะครับว่ากราฟเนี่ยกำลังจะลงมาชนแนวรับหรือเปล่านะครับเนี่ยกราฟมันกำลังจะย่อลงมาชนแนวรับหรือยังหรือกำลังจะลงมาชนแนวรับหรือเปล่านะครับถ้าตัวกราฟเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากำลังจะลงมาชนแนวรับต่อไปให้เราดูเลยนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นณช่วงนั้นหรือยังนะครับแล้วเส้นสโตตัดขึ้นเนี่ยตัดขึ้นที่ไหนนะครับตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะครับทุกคนตัดขึ้นที่ตรงเห็นไหมตรงกรอบสีเขียวๆข้างล่างนะครับเห็นไหมถ้าเส้นสโตจะตัดขึ้นก็คือตัดขึ้นที่โอเวอร์โซแบบนี้นะครับทุกคนที่กรอบสีเขียวๆข้างล่างแบบนี้นะนี่นะครับถ้าเส้นสโตจะตัดขึ้นจะต้องตัดขึ้นที่โอเวอร์โซแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นจุดตัดที่มีคุณภาพที่สุดของตัวสโตคาสติกนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่เลยนะครับดูให้เราดูนะครับว่าตัวราคานะครับตอนที่วกกลับมาชนแนวรับเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับถ้าเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซแล้วนะครับแปลว่านี่แหละนะครับตรงนี้เราสามารถใช้หาจังหวะเทรดขึ้นได้นั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือมีโอกาสสูงที่กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคู่กับแนวรับแนวต้านตอนที่เป็นหาจังหวะฝั่งหน้าบายหรือว่าฝั่งหน้าเทรดขึ้นนั่นเองนะครับก็ใช้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเทรดลงกันบ้างนะครับทุกคนฝั่งหน้าเซลล์เนาะฝั่งเทรดลงนะครับก็สลับในฝั่งหน้าเซลล์หรือว่าหน้าเทรดลงนะครับก็คล้ายๆกันกับหน้าเทรดขึ้นเลยนะครับทุกคนอย่างแรกให้เราดูก่อนนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือยังนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยอันนี้มันยังอยู่ในช่วงต้นเทรนอยู่นะครับทุกคนคือที่จริงมันยังมองว่าเป็นเทรนขาลงยังไม่ค่อยได้นะแต่ก็โอเคครับมันยังพอใช้ได้นะโดยรวมคือมันยังพอใช้ได้นะครับมันถึงแม้มันจะสั้นไปหน่อยก็ตามนะที่จริงถ้าเพื่อนๆจะหาจังหวะเทรดลงตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเทรนขาลงควรจะยาวกว่านี้อีกหน่อยนะครับอันนี้มันดูสั้นๆไปหน่อยนะโอเคครับอย่างแรกก็คือให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับในภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับ
ทำไมภาพใหญ่ต้องเป็นเทรนขาลงนะครับก็เพื่อที่ว่ามันจะได้คอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่มากน่าจะส่งให้ราคาที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับเวลาเราหาจังหวะเทรนลงหรือว่าหาจังหวะเซลล์เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสชนะสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์ข้อแรกที่เราจะต้องดูนะครับก็คือดูก่อนภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับคราวนี้พอภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วนะครับต่อมาให้เราดูนะครับว่าในภาพระยะสั้นตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างในตัวอย่างนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้เลยนะก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ามีแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้พอเราเจอแล้วนะครับก็ให้เราประเมินสถานการณ์เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านได้ไหมนะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าเราเห็นว่าราคาปัจจุบันน่าจะขึ้นไปชนแนวต้านได้นะครับต่อไปเราก็รอเลยนะครับรอจนกว่าราคาจะขึ้นไปชนแนวต้านนะครับหรือว่ารอจนกว่ากราฟจะขึ้นไปชนแนวต้านนะครับคราวนี้พอกราฟขึ้นไปชนแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนมาดูที่เส้นสโตนะครับว่าแล้วเส้นสโตตัดลงเหนือโอเวอร์บอทหรือยังนะครับหรือว่าตัดลงเหนือกรอบสีแดงข้างบนตรงนี้หรือยังนะครับเห็นไหมจุดตัดต้องอยู่เหนือกรอบสีแดงนะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วทั้งหมดที่ราคากลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะไม่ผ่านแนวต้านแนวนี้แล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วก็ได้เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้เพื่อเข้าไปทำกำไรได้หรือเข้าไปเก็งกำไรได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือการหาจังหวะเทรดลงสลับออเดอร์ที่เป็นออเดอร์ฝั่งเซลหรือว่าออเดอร์ฝั่งเทรดลงนั่นเองนะครับก็ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงก็หาตามนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับทุกคนว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือยังถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วต่อไปให้เราซูมไปดูภาพเล็กต่อนะครับว่าแล้วภาพเล็กเนี่ยมีแนวรับตรงไหนมีแนวรับตรงไหนนะครับแล้วราคากำลังจะวิ่งลงไปชนแนวรับหรือยังนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าราคากำลังจะวิ่งลงไปชนแนวรับก็ต่อไปให้เราสังเกตต่อว่าแล้วตอนที่ราคาวิ่งลงไปชนแนวรับแล้วเนี่ยเส้นสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซลหรือยังนะครับหรือว่าตัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสโตตัดขึ้นแล้วก็จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่าราคาไม่น่าจะทะลุแนวรับแนวนี้ลงไปได้แล้วหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือยังถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วต่อไปก็ให้เรามาดูต่อว่าแล้วภาพเล็กราคากลับตัวขึ้นมาชนแนวต้านหรือยังถ้าภาพเล็กกลับไปชนแนวต้านเรียบร้อยแล้วก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทหรือยังนะครับหรือว่าตัดลงเหนือโอเวอร์บอทหรือยังถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณตอนนี้ราคาปัจจุบันน่าจะผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปไม่ได้อีกไม่นานน่าจะใกล้กับตัวลงแล้วเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงเพื่อเข้าไปทำกำไรณช่วงนี้ได้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นสรุปนะครับว่าเราจะใช้ตัวแนวรับแนวต้านคู่กับตัวสโตยังไงเวลาเราจะใช้ในการเทรดนะครับก็สรุปใช้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะฮะก็คือสรุปสำหรับวิธีการใช้ตัวสโตคู่กันกับแนวรับแนวต้านนะครับว่าเราจะมาใช้คู่กันได้ยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยเราอยากจะได้เทคนิคอะไรสักเทคนิคนึงเอาไว้ไปปรับใช้หรือว่าอยากได้เทคนิคใดเทคนิคนึงที่โอเคมันได้จุดเข้าที่เป็นจุดที่มีนัยยะอยู่บ่อยๆอยากจะเอาไปปรับใช้ก็ตัวสโตกับแนวรับแนวต้านนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่าแน่นอนแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็มีนัยยะในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสโตไปตัดในช่วงที่กราฟชนแนวรับแนวต้านด้วยมันก็จะเสริมความมีนัยยะไปอีกนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราเข้าเทรดเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือเราจะได้เข้าเทรดในจุดที่มีนัยยะได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิคสโตคาสติกบวกกับแนวรับแนวต้านนะครับโอเคครับก็หวังว่าความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมคลิปนี้มากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah,
ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.